ตำรับบราวนี่นูเทลล่าของเราวันนี้แตกต่างจากคนอื่นนะคุณผู้ชมหลายคนพยายามทำเสร็จแล้วก็ได้บราวนี่ที่ร่วนซุยพอรับประทานคู่กับนูเทลล่าแล้วไม่อร่อยน่าเสียดายจังคุณผู้ชมวันนี้ตำรับบราวนี่ของเรามีความนุ่มชุ่มฉ่ำหนุบหนับและยิ่งรับประทานคู่กับนูเทลล่าด้วยแล้วคุณผู้ชมฟินมากเลยเพราะว่าวันนี้อาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนั่นเองฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำบราวนี่นูเทลล่าใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมละลายเข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะเบกกิ้งโซดาผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้ใส่ไข่ไก่ลงในอ่างผสมน้ำตาลใส่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ3นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูปิดเครื่องเติมส่วนผสมช็อกโกแลตที่ละลายไว้คนผสมให้เข้ากันเติมแป้งที่ผสมไว้คนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมบราวนี่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ2ส่วน3ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกใช้พิมพ์วงแหวนกดและตักผิวหน้าเนื้อเค้กออกเล็กน้อยหยอดหน้าด้วยนูเทลล่าแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพและอัลมอนด์สไลซ์เพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ